ในทุกๆความสำเร็จจะมีกำแพงกั้นอยู่3ชั้นจะแบ่งคนออกไปเนี่ย3ครั้ง1คือพวกที่รู้กับพวกที่ไม่รู้แบ่งครั้งที่1พวกที่ไม่รู้ปุ๊บตกไปแล้วพวกที่รู้ไปต่อครั้งที่2คือแบ่งระหว่างพวกที่รู้แล้วทำกับรู้แล้วไม่ทำบางคนรู้ทำไปต่อรู้แล้วไม่ทำตกไปไม่สำเร็จครั้งที่3ครับก็คือพวกที่ทำแล้วเลิกกับพวกที่ทำแล้วพัฒนาจนไปถึงเส้นชัยนี่คือครั้งที่3บางคนทำโอ๊ยท้อเลิกไปปุ๊บแกไม่สำเร็จจบไม่ต้องถึงเส้นชัยแล้วบางคนทำพัฒนาเรียนรู้พัฒนาทำอีกเรียนรู้พัฒนาแต่ก็ไม่ใช่ทำดักดานแบบเหมือนควายถือเครื่องจักรไม่พัฒนาอันนั้นคุณก็ไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าคุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะไปถึงเส้นชัยได้คุณจะประสบความสำเร็จได้มีแค่3กำแพงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเป็นคนที่รู้แล้วบางคนไม่รู้เสร็จตกไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะหายไปแล้วแต่คุณเป็นคนที่รู้คุณเข้ามาขั้นที่2แล้วแต่คุณรู้แล้วคุณจะทำหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทำตกไปนี่คุณก็ไม่ได้ถ้าเกิดคุณทำคุณไปต่อหรือเปล่าล่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าความสำเร็จมันมี3กำแพงกั้นเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณต้องเข้าใจว่านี่คือระบบของการประสบความสำเร็จที่แบบโคตรที่จะใช้ได้เลยนะครับ